สวัสดีค่ะยายวันจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะคะสะดือเมืองเนาะยายวันจะพาขึ้นไปดูข้างบนก็อยู่ในเขตบริเวณพระอารามพระธาตุจอมทองตรงนี้จะคือสะดือเมืองมีจะมีเสาทั้งหมด108เสาเนาะเดี๋ยวยายวันจะมาอ่านตรงนี้เส้นทางสะดือเมืองเชียงรายนะสะดือเมืองเชียงรายสร้างในรูปแบบศิลปะขอมแบบพนมอะไรเนี่ยบาแกงเหรอโดยยึดตามรูปแบบสมมุติของสมมุติของจักรวาลหันหน้าไปสู่ทิศตะวันออกบริเวณด้านนอกสุดเป็นคูน้ำเหมืองในจักรวาลลานดินขัดจากคูน้ำหมายถึงแผ่นดินลานด้านในยกเป็นชั้นๆจำนวน6ชั้นที่เราเห็นเนี่ยเป็นชั้นๆจะมี6ชั้นเปรียบเสมือนสวรรค์ทั้ง6ชั้นในกามภูมิประกอบด้วยชั้นจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามะดุสิตจาตุมหานิหรอะไรหนูไปเด็ดต้องเข้ามาทำไมลูกตัวเสาสะดือเมืองตั้งโดดเด่นเขาพระสุเมนเนาะที่เห็นเนาะสุเมรุอยู่บนฐานสามเหลี่ยมยกพื้นสูงซึ่งเปรียบเหมือนตีกลูนบรรพตหรือผาสามเศร้าคืออาณาบริเวณเสาสะดือเมืองเนาะมีเสาบริวารล้อมรอบ108ต้นล้อมรอบ108ต้นโดยตัวสะดือเมืองมีขนาดใหญ่เท่ากับ5กำพระหัตถ์5กำพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งเป็นไปตามคติความเชื่อของล้านนาโบราณที่จะต้องสร้างเสาสะดือเมืองให้มีขนาดใหญ่เท่ากับ5กำพระหัตถ์และมีความสูงเท่ากับส่วนสูงของพระวรกายของพระมหากษัตริย์เดี๋ยวยายวันจะพาเดินดูรอบๆเนาะอันนี้คือประวัติพอสังเกตเดี๋ยวยายวันจะพาขึ้นไปดูข้างบนร้อนเนาะร้อนมากเลยเดี๋ยวร้อนเอาหลานไปไว้ตรงนู้นกันไปนั่งตรงนู้นกันมาทำลง YouTube เนี่ยเสาสะดือเมืองฮะกำลังฮัดทำเจ้าได้แต่ก็ได้เยอะละฮ้อนแม่นมาไม่หวั่นตันตอนแต่ว่าถ้าทำแล้วก็มีคนติดตามเยอะก็ได้ตังค์อยู่แม่นก็ต้องรอให้ถึงไอ้นั่นเขาอะคนติดตามอะมันก็จะผ่านเกณฑ์เขานี่คือเสาสะดือเมืองในสมัยโบราณหนูอยู่นั่นแหละลูกร้อนเดี๋ยวมาเสาสะดือเมืองเดี๋ยวยายวันจะพาขึ้นข้างบนนะอุ้ยร้อนเปรี้ยงเลยร้อนเปรี้ยงปร่างเลยขออนุญาตนะคะขออนุญาตถ่ายทำค่ะเสาเล็กๆนี่แหละจะมี108เสาเนาะแต่เสาใหญ่ข้างบนก็จะเท่ากับ5กำพระหัตถ์ของรัชกาลร.9และส่วนสูงก็จะเท่ากับพระวรกายของท่านนี่คือบริเวณรอบเนาะเดี๋ยวยายวันจะพาลงไปรอบๆร้อนมาก FC เราก็จะไปดูต้นพระศรีมหาโพธิ์เนาะจากพุทธคยาประเทศอินเดียเขาเอามาปลูกเนาะ
มาปลูกมาปูมันต้องมาลงไปข้างล่างหรือเปล่า FC นะก็ลมลื่นนะแต่ข้างบนน่ะร้อนมากเลย FC ร้อนจริงๆยายวันก็พาได้พามาดูเนาะมาเที่ยวดูชมบริเวณของวัดพระธาตุจอมทองแล้วก็จะมีเสาสะดือเมืองที่เจ้าเมืองท่านได้สร้างไว้ขึ้นว่าตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางที่จะต้องตั้งเมืองขึ้นก็เลยตั้งเมืองเชียงรายขึ้นและเป็นดอยเนาะถ้าเป็นล้านนาก็จะเรียกว่าดอยเนี่ยก็จะมีต้นพระศรีมหาโพธิ์เนาะที่เอามาจากพุทธคยาประเทศอินเดียในพ.ศ. 2503โอ้ยเยาวันยังไม่เกิดเลยเนี่ยเยาวันยังไม่เกิดเลยนี่แหละนี่คืออาณาบริเวณเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูทางลงกันทางลงร้อนมากๆเลยแดดเปรี้ยงเลยดูสิเนี่ยเสาสะดือเมืองใครมีอะไรก็มาไหว้ลมโอ้สีมหาโพธิ์อันนี้ก็จะเป็นทางลงทางน้ำร้อนมากมากเลยนี่ก็จะมี FC เอาพวงมาลัยมาซะร้อนเลยเอาพี่ปัดเดี๋ยวรอยายแป๊บหนึ่งนะคะยายดูตรงนี้แป๊บหนึ่งช่วงโควิดเนาะ FC มันจะไม่มีคนเลยก็ดีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าเราสามารถมาทำได้อันนี้ก็จะเป็นทางลงเนาะทางลงไปข้างล่างมันจะพาลงไปทางลงเนาะข้างล่างก็จะเป็นชุมชนนี่เขาเขียนว่าบันไดขึ้นสะดือเวียงเชียงรายทิศมงคลตะวันออกอันนี้คือทิศตะวันออกเนาะทิศตะวันออกทิศตะวันออกทิศตะวันออกประตูเวียงเชียงรายเดี๋ยวยายวันจะพาไปดูอีกวัดหนึ่งเนาะเป็นวัดพระแก้วยายวันจะพาไปดูอีกวัดเป็นวัดพระแก้วไปค่ะขึ้นไปแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะกลับลงไปร้อนสะดือเมืองอุ้ยนี่ลูกอะไรเนี่ยลูกมะค่ารู้จักไหม FC รู้จักไหมลูกอะไรหาต้นก่อนต้นก่อนต้นอยู่ตรงไหนเนาะลูกมะค่าก็จะมี FC นำพวงมาลัยแล้วแต่ละคนว่าจะขออะไรสมความมาตรปรารถนาก็จะมาแก้บน
โอ้ยเหนื่อยยายวันก็จบแค่นี้นะคะ FC กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ยายวันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ